أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمAllahumma inna na'udzubika minan barasi wan jununi wan yusami wa min sayyin asqam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minan khasirin Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma aminAmma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามนะครับนะเรียนรู้กันณสถานที่มัสยิดเนียมะตุลลอฮ์แห่งนี้นะครับก่อนฮัมดุลิลละห์นะครับได้รับเกียรตินะนะครับจากคณะกรรมการผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้เชิญได้มาพบกับพี่น้องในวันนี้อีกครั้งนึงนะครับก็ล่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเสาร์ที่1กับเสาร์ที่4ของเดือนเนี่ยผมจะสอนที่โรงเรียนที่มูลนิธิก่อนนะครับก็เดินทางมาก็กะว่าประมาณสักชั่วโมงนึงมันกว่าไปหน่อยนึงนะครับนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่มาถึงนะนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ก็เราทั้งหลายเตือนกันนะในเรื่องของศาสนาเพราะอัดดีนุนนะซีฮะเราเรียนเรารู้เราทำความเข้าใจในเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีที่ท่านนบีสอนกับเราว่าศาสนาคือการตักเตือนกันซึ่งในหัวข้อของเราในวันนี้พี่น้องครับก็คือเรื่องของการนินทานะครับที่ทางเจ้าภาพได้แจ้งเอาไว้นะครับนะเรื่องของการนินทาซึ่งสิ่งที่เป็นการนินทาเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกอันกีบะนะครับอันกีบะซึ่งมันก็หมายถึงการนินทาการพูดถึงบุคคลที่สามโดยที่เขาไม่ชอบนะพูดถึงคนที่สามโดยที่เขาไม่ชอบจะพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงถ้าหากว่าเราพูดในเรื่องของคนอื่นเขาไม่ชอบแต่ในขณะเดียวกันเราพูดถึงเรื่องของคนอื่นและปรากฏว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยพูดถึงเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็เท่ากับเราเป็นผู้ที่ใส่ร้ายเขาเราพูดในเรื่องของเขาในสิ่งที่เป็นเรื่องจริงมันก็คือการเอาเรื่องของเขาไปนินทาเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าพูดถึงเขาอะนะถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยเราก็กำลังใส่ร้ายเขามันก็คือการกีบะการที่เรานั้นนินทาเขาการที่เราพูดเขาทั้งที่มันเป็นเรื่องจริงเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยเราเวลาเราคุยถึงคนอื่นเนี่ยมันสนุกปากใช่ไหมเวลาคุยถึงเรื่องของคนที่3เนี่ยคนนั้นคนนี้โอ้มันสนุกนะเมากันนะเขาเรียกเมากันนะหรือพูดคุยกันในวงน้ำชานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์ไม่สอนอัลลอฮ์ไม่บอกท่านนบีคงไม่สอนกับเราเพราะด้วยกับคนนะครับมันมีความอิจฉามันมีความริษยาการอิจฉากับคำว่าริษยาเนี่ยพี่น้องครับมันคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยเห็นเขาได้ดีนะแล้วเราก็รู้สึกอยากจะดีอย่างเขานั่นคือการอิจฉาส่วนการริษยาคือเห็นเขาได้ดีแล้วก็เห็นเขาดีไม่ได้อะใจมันแวบนะใจมันรู้สึกว่าเห็นเขาดีแล้วเราอยากจะขัดขวางเขาเหลือเกินนะมันหน้ามันไส้เขาว่าอย่างนั้นบางทีบางครั้งมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการเรียกว่าการที่เรานั้นเนี่ยอิจฉากันริษยากันนะครับถ้าเป็นการอิจฉาหมายถึงสิ่งที่ศาสนาก็อนุญาตนะคือเห็นเขาได้ดีเราอยากจะดีอย่างเขาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเห็นเขามีความรู้เห็นเขาเรียนกุรอานเห็นเขาสอนกุรอานแหมอาจารย์อาหมัดคันทะและนี่เพื่อนกันเรียนนอนกินด้วยกันเลยนะอาจารย์อาหมัดคันทะและนี่เรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาจบมาพร้อมกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแต่ว่าคือกำลังจะบอกว่าเห็นเขาอ่านกุรอานเก่งสอนเก่งมากเราอยากจะให้ลูกของเราได้อย่างเขาหรือตัวเราอยาก
ให้ตัวเราเนี่ยได้อย่างเขานี่อย่างเงี้ยคือการเรียกว่าการอิจฉากันไม่มีปัญหาอิจฉาแล้วอยากจะได้ดีอย่างเขาแต่การที่ริษยาแล้วปรากฏว่าเราเห็นเขาดีไม่ได้เราเคืองเราไม่สบายใจเราอยากจะเห็นเขาตกต่ำไม่อยากเห็นเขาได้ดีนี่แหละคือสิ่งที่ศาสนาห้ามเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดการอะไรการนินทาพูดถึงเรื่องของคนอื่นพูดถึงเรื่องของบุคคลที่สามที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอันกุรอานของอัลลอฮ์จึงได้ทรงประทานอายะกุรอานพูดถึงเรื่องของการนินทาถึงการเปรียบเหมือนดังที่เขานั้นเนี่ยได้แทะซากศพคนตายในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกใช้สำนวนว่าฟากะริฮตูมูคำว่าฟากะริฮตูมูอัลลอฮ์ก็บอกว่าการแทะทากซากศพคนตายเนี่ยพวกเจ้าก็รังเกียจกันไปนั่งนะตีวงล้อมกันนะครับกำลังแทะซากศพคนตายเขาตายไปแล้วเนี่ยมีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองเหม็นเน่าเหม็นนะคนตายเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราเห็นซากสัตว์มันตายเรายังเหม็นเลยหนูตายในบ้านแมวตายข้างถนนได้กินอบอวนเหม็นไปหลายวันกว่าจะหายแต่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเปรียบเทียบเปรียบเหมือนการที่เรานั้นเนี่ยนินทาเขาพูดถึงเรื่องของเขาในสิ่งที่เขาไม่ชอบบางทีอาจจะพูดถึงเขาทั้งที่เขาไม่ได้ทำก็ไปใส่ร้ายเขาเขาก็มาโต้ตอบมาแก้ไขมาทำการอะไรมาแก้ต่างของตัวเองไม่ได้เพราะเราพูดถึงเขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าเพราะนั้นมันคือถึงถูกเรียกว่าอันกีบาที่ท่านนบีบอกว่ามันคือสิ่งที่เราพูดถึงเขาในสิ่งที่เขาไม่ชอบพูดถึงเขาแล้วจะเป็นเรื่องไม่จริงเราไปใส่ร้ายเขาก็เสียหายพูดต่อกันไปบ้านนั้นพูดต่อกันไปบ้านนี้คนนั้นก็พูดกันต่อไปบางทีลงเดี๋ยวนี้บาปเนี่ยมันออนไลน์นะบาปเนี่ยมันออนไลน์พิมพ์ลงในเฟซพิมพ์ลงในไลน์ส่งกันไปแชทนะเด้งไปหาคนนั้นเด้งไปหาคนนี้ไปแจ้งกับคนนั้นไปบอกกับคนนี้เล่าให้เขาฟังบางคนโพสต์ในเฟซบุ๊กสาธารณะเฟซโพสต์ไปบอกว่านะคนนี้อย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเลี่ยงและเริ่มรู้มากขึ้นนินทาเขาเหมือนกันแหละแต่ไม่เอ่ยชื่อถามว่ามันเกิดโทษไหมมันบาปไหมมันก็ไม่ถึงเกิดโทษไม่เกิดบาปเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะอาจจะเป็นเคสกรณีตัวอย่างว่าคนแบบเนี่ยฉันไปเจอมาอย่างนั้นแต่เราไม่เอ่ยชื่อก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือเกิดความรู้สึกในใจของคนที่กำลังพูดนั่นแหละนะครับว่าเรานั้นเนี่ยบางทีคิดดีกับพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะจะเอาเรื่องของเขาอะไรไม่ถูกใจก็มาระบายอะไรไม่ถูกใจก็เอามาระบายทั้งที่ควรที่จะคิดในมุมมองของศาสนาว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดทั้งความดีและความชั่วไม่ใช่หรือเราเรียนการรุกลอีมานเนี่ยใน6ประการเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือวันกอดะวันกอดัรการกำหนดทั้งความดีแล้วก็ความชั่วมาจากใครอ่ะจากอัลลอฮ์เวลาเราได้ดีอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์กำลังทดสอบเราอัลลอฮ์ทดสอบเราให้เจอกับคนแบบนี้อัลลอฮ์ทดสอบเราให้เราเจอกับคนที่มีนิสัยแบบนี้มาชอบเดี๋ยวมาอะไรนะมาเอารัดเอาเปรียบเรานะครับพอเดือดร้อนมาอะไรมาเดี๋ยวมาหยิบยืมเราอีกแล้วนะครับแล้วก็บางทีก็เฉยกว่าจะคืนเนี่ยก็นานนะบางทีเป็นแบบนั้นแต่บางทีก็คืนหรือบางทีเนี่ยมาขอร้องให้เรานั้นเนี่ยช่วยเหลือเขาอย่างนั้นช่วยเหลือเขาอย่างนี้คนเนี่ยพอเวลามันถูกขอนานๆขอมากๆขอบ่อยๆเหนื่อยเบื่อนี่คือนิสัยของคนแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ศาสนาสอนเวลาเราจะขอเราจะวิงวอนเนี่ยมีปัญหาอะไรอัลลอฮ์ให้เราไประบายกับพระองค์คุยกับพระองค์เราเคยเรียนกันใช่ไหมครับว่าการที่เราไปพูดถึงเรื่องของคนอื่นการที่เรานั้นเนี่ยไปลักขโมยหรือเราไปเอาของของคนอื่นเราไปนินทาเขาไปยืมตังค์เขาแล้วไม่ชดใช้เขาสิ่งต่างเหล่านี้เราเนี่ยบางทีเนี่ยลืมไปนะครับว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราเอาเรื่องเหล่านี้ไปพูด
นะหรือไปนินทาไปพูดกับอะไรคนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นญาติเราอาจจะเป็นเพื่อนกันเอาเรื่องที่เราไปร้อนใจทุกข์ใจเนี่ยเอาไประบายให้เขาฟังแต่ความเป็นจริงเนี่ยอัลเลาะห์ทรงบอกเอาไว้ฟะอินนะฮูกอรีบพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับเราพี่น้องครับเรามีปัญหาอะไรทำไมไม่คุยกับอัลเลาะห์เรากลับเอาเรื่องเนี่ยไประบายกับคนข้างบ้านเอาไประบายกับคนนั้นเอาไประบายกับคนนี้พี่น้องครับพอพูดเสร็จแล้วมันรู้สึกไงโล่งใจสบายใจนะแม่มีขอบคุณเธอนะที่อุตส่าห์ฟังฉันนะแต่ไอ้ที่คุยเนี่ยมันคือการนินทาอัลลอฮฺอักบัรเปรียบเหมือนดังที่อัลลอฮฺบอกอะนะทำอะไรอะแทะซากศพคนตายฟาการิตูมูอัลลอฮฺบอกทั้งที่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและพวกเจ้าทั้งหลายก็รังเกียจมันทั้งเหม็นมันทั้งเน่าไปแทะซากศพเอามากินมาเคี้ยวมันอร่อยไหมล่ะมันเหม็นน่ะแล้วซากศพนี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ของกินนะแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์เปรียบให้เราได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่ออันกุรอานอัลลอฮ์สอนสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอันกีบะมันเป็นสิ่งที่การที่เรานั้นไปพูดเรื่องของคนอื่นมันถือว่าอุลามะนักวิชาการเนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดหมู่ของบาปกบาเอรบาปใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นบาปกว่าคนทำซินาอีกคนทำซินาเนี่ยเวลาไปทำซินาไปผิดประเวณีไปทำอะไรหรือกินเหล้าเมายาเล่นหวยนะยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยก็คือบาปใหญ่ทั้งหมดแหละแต่ในขณะเดียวกันการนินทาเป็นบาปที่ใหญ่กว่าสิ่งต่างเหล่านั้นอีกเพราะอะไรพี่น้องเพราะไอ้การทำกินเหล้าเมายาผิดประเวณีกินกระท่อมดูดบุหรี่สูบบุหรี่สูบใบจาถือว่าเป็นบาปและไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าวันหนึ่งเขาเลิกไม่เอาแล้วฉันคิดแล้วฉันสำนึกแล้วอัสตัฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิไลัยคิดแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำเงินทองได้มาแล้วก็เอาไปซื้อบุหรี่ไปซื้อใบจากไปซื้อไอ้นั่นมากินนะให้ไปซื้อของอะไรที่มันผิดที่มันบาปนะครับไปให้กับเขาเรียกอะไรนะหญิงบริการทำซีนานะครับไปซื้อหวยหวังจะถูกวันซื้อนี่ผมเดินทางมาแถวประชาชื่นเหมือนกันเดินทางไปนะอยู่แถวไหนไม่รู้ไปทางนู้นอีกนะปรากฏว่าก็เดินไปแถวนั้นตรงนั้นมันมีเดอะมอลล์งามวงวานมั้งใช่ไหมผมเดินพอดีผมข้ามสะพานผมไปรถประจำทางข้ามสะพานไปเจอมุสลิมะอยู่หน้าเดอะมอลล์งามวงวานซื้อหวยอยู่คุมหัวด้วยพอเราก็เห็นไกลๆนะพอเราเดินไปก็เขาก็ไปแล้วแต่ก็บางทีมันก็คือบททดสอบนะว่าเราจะคือเขาก็มุสลิมะด้วยแล้วเราก็จะไปคุยไปอะไรบางทีมันก็นะมันก็แต่มันทำให้เราสะท้อนใจอะว่าเราปฏิเสธกับสิ่งนั้นอย่างหนึ่งทำให้อีหม่านผมก็ยอมรับเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกอีหม่านอ่อนเหมือนกันเราบางทีคิดว่าเอ๊ะเราจะไปเตือนเขายังไงเราจะพูดยังไงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยใจเราแอนตี้ใจเราไม่ชอบนบีบอกยังถือว่ามีอีหม่านเพราะนบีบอกมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันอยู่กอยิรใครที่เห็นสิ่งที่มุงกะรอนมุงกัดคำว่ามุงกัดเนี่ยคือความชั่วความเลวความลามกสิ่งที่มันไม่ดีงามทั้งหลายที่มันผิดบาปอ่ะฟันอยู่กอยิรนบีบอกให้ไปเปลี่ยนแปลงมันซะบียะดีฮีด้วยกับมือของเขาอาจจะหมายถึงอำนาจที่เขามีถ้าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายมีอำนาจเหนือหลานเต็มที่เลยนะพ่อแม่เนี่ยมีอำนาจเหนืออะไรเหนือกับคนที่เป็นลูกเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นใช้อำนาจบียะดีฮีใช้อำนาจจัดการหรือถ้าเป็นครูก็ใช้อำนาจจัดการในฐานะของการเป็นครูลงโทษตีได้นะครับก็ลงโทษตามพอประมาณตามสมควรให้เขานั้นได้คิดตักเตือนนาซีฮัตเขาหรือคนที่เป็นผู้ที่รักษากฎหมายเป็นอะไรเป็นตำรวจคนที่เป็นหัวหน้าชุมชนคนที่เป็นอะไรอ่ะผู้ใหญ่บ้านอะไรก็แล้วแ
นี่คือคนที่มีอำนาจถ้าเห็นคนในชุมชนอิหม่ามเห็นคนในมัสยิดคนในอะไรกำปงของตัวเองนะในสถานที่วากัฟของตัวเองทำผิดทำบาปฟั่นอยู่ก้อยยิรนบีบอกบียาดีฮีไปเปลี่ยนแปลงมันซะจัดการมันซะด้วยกับอะไรอำนาจที่ตัวเองมีนี่คือการใช้อำนาจให้มันถูกกับที่ศาสนาไม่ตำหนิเลยเพราะคุณมีสิทธิ์แต่ถ้าทำไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช้อำนาจไม่ได้นบีบอกบีลีซานีฮีใช้ปากของคุณเนี่ยพูดได้ไหมไปเตือนเขาไปบอกเขาบางทีถ้าจะไปพูดจะไปบอกจะไปเตือนก็ปรากฏว่าเขาพวกเยอะนะจะไปพูดแล้วโอ้โหโดนคอมเมนต์โดนคอมเมนต์แน่เลยนะเดี๋ยวดีไม่ดีอาจจะโดนทำร้ายด้วยนะไปพูดเขาเวลานั้นบางทีมันก็ต้องดูช่วงเวลาจังหวะฉะโคนบ้างนะช่วงไหนเวลาไหนยิ่งคนเวลากำลังมึนๆอยู่ตึงๆอยู่นะเข้าไปพูดเดี๋ยวมันก็สวนมาให้เพราะมันไม่มีสติก็ต้องรอให้เขาหายก่อนสางก่อนนะแล้วก็ไปสอนไปพูดไปบอกเขาเพราะนั้นถ้าพูดได้เป็นลำดับที่สองถ้ามีอำนาจใช้อำนาจเลยนั่นคืออีมานสูงสุดเลยแต่ถ้าใช้อำนาจไม่ได้นบีบอกบิลิซานใช้ลิ้นของเขาเนี่ยพูดเตือนเขาบอกเขานาซีฮัตเขาผมเองก็ตั้งใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะเรียกนี้แต่ว่าไปก่อนแล้วแล้วก็มันก็คิดวิธีเหมือนกันจะพูดยังไงจะบอกกับเขายังไงแต่ปรากฏว่าถ้าหากว่าพูดไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่มีข้อมูลไม่รู้จะเอาต้นไหนไปสอนนะไม่รู้จะเอาคำพูดไหนไปบอกเขาใจของเราที่นบีบอกนะครับบีกอลบีฮีเป็นลำดับสุดท้ายให้คิดกับสิ่งที่มันเป็นความผิดที่เราเห็นต่อหน้าเนี่ยว่ามันคือบาปมันคือสิ่งที่ไม่ดีเลยมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเลยแต่ว่าฉันไม่รู้จะใช้อำนาจอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเอาคำพูดอะไรไปสอนเขาแต่ใจเนี่ยฉันเกลียดกับสิ่งนี้นั่นก็คืออัตฟุนอีมานนบีบอกมีอีมานแต่เป็นอีมานที่ต่ำสุดแต่ยังมีอีมานอยู่ยังมีการศรัทธาอยู่เพราะนั้นนี่คือลำดับขั้นเมื่อเวลาเราเห็นสิ่งที่ผิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเรื่องของการกีบะการนินทากันเนี่ยเวลาเราคบค้าสมาคมกันเนี่ยพี่น้องครับเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเตือนกันได้ก็ต้องเตือนกันอยู่บ่อยๆเวลาเราคุยกันพอเวลามันสนุกกำลังคุยถึงคนนั้นคนนี้พี่น้องครับมันก็คือเราต้องห้ามและต้องบอกนะต้องห้ามต้องบอกหรือถ้าบางทีมันดูพูดแล้วมันไม่ได้หรือดูแล้วนะเราไปพูดเขาอาจจะไม่ฟังเราเดินออกไปเดินออกไปจากสถานที่ตรงนั้นอย่าไปอยู่รวมกลุ่มกับเขาอย่าไปนั่งโม้นั่งเมาอยู่กับเขาเพราะมันจะเป็นบาปมาถึงเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่ที่บรรดาอุลามะจัดอยู่ในหมวดที่เป็นกบาเอสเป็นบาปใหญ่ก็เพราะว่าการที่คนไปทำซินากินเหล้าเมายาผิดประเวณีเขาเหล่านั้นถ้าเตาบ้ากับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์รับการอภัยของเขาถ้ากลับตัวอย่างจริงใจนะเขาเรียกว่าเตาบาตันนาซูฮาอันกุรอานของอัลลอฮ์บอกคนที่เตาบาตันนาซูฮาเนี่ยคือหนึ่งหัวใจของเขาเนี่ยคือเรียกว่ากลับเนื้อกลับตัวแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วรู้ว่าที่ตัวเองทำเนี่ยมันผิดขอกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลจะร้องไห้ก็ได้หรือถ้าบางคนแบบน้ำตามันไม่ค่อยมีนะมันร้องไห้เป็นคนร้องไห้ยากอยู่แล้วก็มันไม่ใช่เงื่อนไขไม่ใช่เงื่อนไขว่าถ้าเตาบ้าต่ออัลลอฮ์ต้องร้องไห้แต่ถ้าทำได้มันจะได้แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจว่ามันออกมาจากกันมาจากหัวใจของเราจริงๆเรารู้สึกเตาบะอยากกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์นั่นคือข้อแรกข้อที่2รังเกียจกับสิ่งที่มันเป็นบาปนั้นเกลียดแบบชนิดแบบเกลียดนะเสียงต้องให้เกลียดด้วยเพราะว่าเกลียดจริงๆไม่เอาแล้วเกลียดมากและประการที่3นบีบอกก็คือการที่เขานั้นต้องคิดว่าจะไม่ย้อนกลับไปทำสิ่งแบบนั้นอีก3อย่างนี้คือเงื่อนไขนะคิดที่จะเตาบะกับเนื้อกับตัวรู้แล้วว่าที่ตัวเองทำมันผิดมากแล้วก็สองเรียกว่าเสียใจนะสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยโดยการอะไรเกลียดกับสิ่งนั้นไม่เอาแล้วนะมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจใครพูดใครอะไรเนี่ย
ไม่ฟังหรือถ้าเตือนได้บอกเขานะครับและประการที่3ก็คือไม่ย้อนกลับไปทำกับสิ่งนั้นอีกแต่เวลาเราทำผิดเนี่ยพี่น้องเราอย่าเอาเรื่องที่เราเคยทำเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังอัลลอฮ์รู้พอแล้วนะไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังบางคนเนี่ยมันมีประเภทแบบว่าฉันเนี่ยนะเคยทำผ่านมาแล้วคือบางทีมันมีประเภทแบบว่าพูดในลักษณะที่ว่าฉันเนี่ยแน่มาก่อนฉันเนี่ยแจ๋วมาก่อนเคยผ่านมาหมดแล้วไอ้ที่พวกเองทำเนี่ยแหนบางคนก็พูดลักษณะแบบนะผู้ใหญ่พูดในลักษณะแบบอะไรบอกให้เด็กมันรู้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดหรอกเราพูดในสิ่งที่เป็นความดีพูดในสิ่งที่มันเป็นตัวบทเป็นหลักเกณฑ์หลักการเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นตัวอย่างว่ามันไม่ดีอย่างนั้นผลของมันจะเป็นแบบนี้แต่ด้วยกับความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นบางทีบางครั้งผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่พูดอะไรเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันยังไม่เกิดกับตัวเองมันยังไม่รู้หรอกมันยังไม่คิดได้แค่พูดได้แค่เตือนแล้วก็อาจจะเอามาคิดทบทวนบ้างเดี๋ยวก็ลืมแล้วไม่สนใจมันต้องเจอกับตัวเองเด็กวัยรุ่นลูกรุ่นลูกเราหลานเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยพูดแล้วปากจะฉีกถึงหูนะไม่ฟังพอเจอกับตัวเองนั่นไงเป็นไงล่ะบอกแล้วใช่ไหมแต่สิ่งต่างเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราเนี่ยพอเวลาเห็นในสิ่งที่มันเป็นความผิดเนี่ยพี่น้องครับเรื่องของการที่เราต้องไปเปลี่ยนแปลงไปจัดการกับคนที่เขาทำความผิดในเรื่องเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่เนี่ยการกีบ้าการนินทาเนี่ยเราเตือนเขาถ้าเตือนไม่ได้เราออกมาจากสถานที่ในการพูดคุยณที่ตรงนั้นนะครับใจรังเกียจกับสิ่งนั้นก็ทำตามขั้นตอนนะถ้ามีอำนาจจัดการได้พูดเลยอย่าพูดกันเลยอย่าพูดเรื่องของคนอื่นอย่าพูดนะถ้าพูดถึงเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะห้ามปามได้ก็ใช้คำพูดของเราไม่เอานั้นนี้นะไม่เอานะบังนะอย่าพูดนะไม่เอาเรื่องของเขานะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราพูดในกรณีถ้ามันเป็นความผิดในกรณีนี้เนี่ยนะเราจะแก้ไขยังไงในหลักการศาสนาแก้ไขยังไงเราพูดในสิ่งที่มันเป็นหุกกลมศาสนาให้มันเป็นอะไรครับเป็นบทเรียนกับเราดีกว่าว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่เราพูดถึงเขาแล้วโดยที่เอามาเป็นกรณีตัวอย่างว่าอย่างเนี้ยมันไม่ดีนะอย่าไปทำนะอย่างเงี้ยเราคุยกันเราเอาเรื่องของเขามาพูดตรงเนี้ยไม่เป็นไรเราไม่ได้อ้างถึงชื่อเขาไม่ได้พูดเอ่ยถึงชื่อเขาจะได้ไม่เสียหายแต่เราเอามาสอนเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้ระแวดระวังอย่ามีพฤติกรรมแบบนี้เลิกไอ้สิ่งต่างๆที่มันผิดแต่บาปใหญ่ที่มันเป็นบาปใหญ่ที่เรียกว่าอันกีบะการนินทาเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่เพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าเราเตาบะ3อย่างอย่างที่บอกเสียใจแล้วรู้ว่ามันผิดขอกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์แล้ว2รังเกียจกับสิ่งนั้นแล้ว3ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วคิดแล้วจะไม่กลับไปทำกับสิ่งนั้นอีกครบเงื่อนไขแล้วอย่างอื่นอัลลอฮ์ลบล้างให้ได้เลยนะจะผิดบาปแค่ไหนจะเคยชีริกต่ออัลลอฮ์จะเคยทำบาปจะมีความผิดต่อพระองค์มากแค่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์จะสามารถที่จะอภัยนั่นคือความโปรดปรานความเมตตาที่อัลลอฮ์ทรงมีให้กับบ่าวของพระองค์แต่ถ้าเป็นการนินทาเราสำนึกเรา3อย่างแล้วนะเสียใจแล้วเราไม่กลับไปทำอีกแล้วแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ยังไม่รับครับอัลลอฮ์ยังไม่รับจนกว่าเราจะไปขอมาอัฟเขาจนกว่าเราจะเอาสิทธิ์ที่เราไปละเมิดเขามาไปคืนเขาซะก่อนทำยังไงอ่ะบอกกับเขาบางทีมันอาจจะเขินนะอายไอตอนนินทาเขาเนี่ยพูดได้สารพัดเลยเรื่องของเขาแต่พอเวลาจะไปขอมาอัฟเขาเนี่ยจำเป็นต้องไปพูดบอกเขาไหมว่าฉันเคยนินทานินาฉันเคยนินทาบางนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยฉันเคยไปพูดแบบนั้นอย่างอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้ไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้แต่บอกกับเขาว่าบางนี้นะแชร์นะโต๊ะบอกกับเขาว่าเราเนี่ยเคยมีอะไรผิดพลาดกันทั้งกายวาจาใจขอมาอัฟนะขออภัยนะอะไรที่ฉันเคยเกินเลยฉันขออภัยฉันขอมาอัฟด้วยเจอกันลากันเจอกันลากันตอนไหนให้มาอัฟกันอภัยกันบางทีบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยบางทีคิดเยอะนะครับการที่เวลาบางทีบางครั้งเราพูดเขาพูดกับเราดีๆเนี่ยบางทีเราเสียงดังเป็นคนเสียงดังเขาอาจจะคิดแล้ว
ใช่ไหมว่าเราเอ๊ะตะคอกเขาหรือเปล่าเราพูดไม่ดีกับเขาหรือเปล่าบางทีคนเนี่ยบางทีเล็กๆน้อยๆก็เอามาคิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเวลาเราเข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกแหละเรารู้เข้าใจศาสนาว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงอะไรครับกำหนดทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีให้เราได้มาเจอถ้าเรามีอีมานเรามีศรัทธาเนี่ยเบื้องต้นพี่น้องมองกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยอย่างที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าอินนามัลมุมีนูนอิควะแท้จริงคนที่เป็นมุมีนเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเป็นอิควะเป็นอะไรพี่น้องกันเราต้องมองกันในสภาพที่ดีก่อนมองกันด้วยดีก่อนสายตาที่เรามองกับเขาเออเขาเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์เรารักมุสลิมมากกว่าคนกาเฟรอย่ารักคนกาเฟรมากกว่ามุสลิมด้วยกันนะเราต้องรักมุสลิมมากกว่าคนกาเฟรแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปละเมิดสิทธิ์คนกาเฟรได้เราพูดกันในที่เนี้ยเราพูดกันเรื่องศาสนานบีบอกห้ามกีบะห้ามนินทาและนินทาตรงเนี้ยเราจะต้องไปชดใช้เขาไปคืนเขาในวันกิยามะห์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยในสมัยก่อนมีการพูดลักษณะแบบว่าเรากับเจ๊กเรากับคนต่างศาสนิกวันกิยามะห์ไม่เจอกันความเป็นจริงเป็นแบบนั้นไหมเปล่าจะเป็นคนศาสนาไหนจะเป็นใครคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนนั้นคนนี้ที่เขาอยู่ข้างบ้านเราที่เขาไม่ใช่มุสลิมอ่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดสิทธิ์เขาไปนินทาเขาไปว่าเขาและทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายอย่างที่ผมบอกโพสต์ในเฟซด่าคนนั้นด่าคนนี้พูดถึงชื่อนายกโอ้นายกคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้พูดถึงนี่คือการนินทาเขาเหมือนกันครับแล้วเราจะมีโอกาสไปเจอกับเขาขอมาอัพเขาตอนไหนอ่ะจริงไหมนี่คือการที่เราไปละเมิดสิทธิ์เขาครับแต่อย่างเนี้ยบางทีเราคุยกันเนี่ยเรารู้จักกันบ้านนั้นบ้านนี้เป็นคนหนึ่งคนใดเจอกันบางทียังมีโอกาสได้สลามกันได้ขอมาอัฟกันแต่ไปในขณะเดียวกันคนที่เราไปนินทาเขาเป็นคนนั้นคนนี้ไม่มีโอกาสจะได้เจอแต่เราเคยไปนินทาเขาไว้อะเราจะไปขอมาอัฟขออภัยเขาตอนไหนต่อให้เป็นคนต่างศาสนิกก็แล้วแต่จะเป็นคนศาสนาไหนก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเรื่องของเขามาพูดก็มันคือสิ่งที่เขาไม่ชอบมันคือกีบะห์ที่ท่านนบีบอกความหมายของมันก็คือสิ่งที่เขาไม่ชอบเพราะนั้นจะเป็นเรื่องไม่จริงหรือจะเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็คือใส่ร้ายเขาถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็คือเอาเรื่องของเขาไปนินทามันก็ผิดทั้งครึ่งทั้งร่องครับพี่น้องครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญนะเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราชอบการเมืองเราชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นคนในสังคมจะเป็นดารานักแสดงคนนั้นคนนี้เอาชื่อของเขามาพูดดูสิดาราคนนั้นน่ะชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยดูสิมันไปอย่างนั้นกับคนนั้นมันไปอย่างนี้กับคนนี้เรารู้เรามีข้อมูลจริงเหรอก็ได้แค่ฟังจากข่าวพี่น้องครับเพราะนั้นถ้าเราจะยกตัวอย่างดาราคนนั้นดูสิเขาปล่อยเงินกู้เขาปล่อยให้คนนั้นเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นดาราเอาเงินไปปล่อยให้เขาช่วยผลักดันให้หน่อยให้ตัวเองได้เป็นดาราก็เลยกลายเป็นมีชื่อเสียงเพราะคนเขาคดโกงก็เลยไปออกรายการนะอะไรกระแสแบบนั้นอ้าวหรือบางทีพูดถึงคนหนึ่งเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามแต่ว่าเราถามว่าเราจะพูดเพื่ออะไรถ้าพูดเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้มันเป็นประโยชน์เอาเลยแต่ถ้าพูดไปแล้วแล้วเราไปพูดถึงเขาบริหารบ้านเมืองไม่ดีเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้พูดในสิ่งที่เป็นความเสียหายเขามันก็คือการนินทาทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นมันคือบาปใหญ่ที่วันกิยามะห์เราต้องไปชดใช้สิทธิ์ให้กับเขาในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนบีเนี่ยบอกเอาไว้มันมุฟลิสนบีถามใครถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เนี่ยอยู่เนี่ยรอบท่านนบีเลยถามกับซอฮาบะห์มันมุฟลิสแปลว่าซอฮาบะห์ถามซอฮาบะห์ว่ามุฟลิสเนี่ยคืออะไรคำว่ามุสลิสเนี่ยนะครับก็หมายถึงอะไรคนที่ขาดทุนล้มละลายซอฮาบะห์ถามซอฮาบะห์ถูกถามนบีถามว่ามันมุฟลิสใครคือคนที่ล้มละลายใครคือคนที่ขาดทุนซอฮาบะห์ก็บอกกับท่านนบีว่าคนที่ล้มละลายคนที่ขาดทุนเนี่ยก็คือคนที่ทํามาหากินมาได้แล้วหามาได้แล้วเขาก็เอากันไปหมดหามาได้ก็ต้องชดใช้เขาไปตัวเองเนี่ยล้มละลายนะทำธุรกิจนั้นธุรกิจนี้มีปัญหาเรื่องของการขนส่งสั่งของมาออเดอร์เต็มไปหมดเลยนะปรากฏว่าโควิดปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ย
สินค้าที่ตัวเองสั่งปิดแล้วก็เป็นไงล้มละลายเลยสองของก็สั่งมาแล้วนะแล้วจะเอาไปคืนเขาก็ไม่ได้เงินหลายแสนล้านบาทเลยนี่ล้มละลายตัวเองก็ต้องไปขึ้นคดีศาลว่ากล่าวอะไรกันไปหรือหาเงินมาเท่าไหร่เขาก็มาเอาของเราไปหมดไม่มีเหลือเลยซอฮาบะห์ก็บอกกับท่านนบีนะว่าคนที่ล้มละลายนั้นเนี่ยก็คือคนประเภทแบบนี้หามาแล้วไม่เหลือแต่นบีบอกอัลมุฟลิสยะตียะมันกิยามะคนที่เป็นคนที่ขาดทุนคนที่ล้มละลายที่นบีบอกเนี่ยมาในวันกิยามะมาในสภาพที่ไรอ่ะอัศอลาอัซซะกามีการละหมาดมีการถือศีลอดมีการทำความดีต่างๆซอดากะห์ทำความดีตามที่อัลเลาะห์บอกหมดเลยแสดงว่าทำดีแล้วได้ดีเราเคยเรียนกันพี่น้องจำได้ไหมผมเคยบอกกับพี่น้องการทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำแล้วจะได้ง่ายๆนะการทำดีทุกอย่างเนี่ยมันต้องควบกับหัวใจที่มีเนียดที่บริสุทธิ์เรามานั่งเรียนตรงนี้บางทีหัวใจของเราหรือเรามาพูดตรงนี้ผมมาสอนตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราเพื่อผลประโยชน์นั้นเพื่อผลประโยชน์นี้หรืออาจจะมีอะไรแฝงเพื่อให้คนนั้นเห็นเพื่อให้คนนี้เห็นให้เขาชื่นชมมาเรียนเหมือนกันนี่แหละทำในสิ่งที่ดีนี่แหละแต่กลับไม่ได้ความดีเพราะอะไรอ่ะเพราะเนียดไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์การทำดีต่ออัลเลาะห์มันมีเงื่อนไขอยู่แค่2ข้อเราทำละหมาดกันมาทำความดีถือศีลอดใจสกาดบริจาคบางคนเคยทำฮัจญ์เคยทำอ่านกุรอานทำความดีสารพัดเลยเราทำกันมาตลอดระยะเวลากี่ปี30ปีบางคน40ปี50ปีบางคนตอนนี้60ปีแล้วฉันหันมาอยู่กับศาสนาตลอดแต่เรารู้ไหมไอ้ความดีที่เราทำมาโดยตลอดกี่สิบปีเนี่ยอัลลอฮ์รับมากน้อยแค่ไหนรู้ไหมไม่รู้เราไม่เคยรู้เลยเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เหมือนกับที่เคยบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ไม่ได้พอเวลาทำดีหนึ่งความดีเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีให้เราจำได้ไหมโอนเข้าบัญชีให้เราเลยเอ้ามาทำอะไรมานั่งเรียนศาสนาเหนื่อยไหมตั้งแต่เช้าเนี่ยสอนกุรอานเรียนกุรอานมาฟังบรรยายอีกกว่าจะเที่ยงเดี๋ยวหิวแล้วเนี่ยอดทนหน้าดูเลยเอ้าเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนเข้าบัญชีเอาเลขบัญชีมานะโอนเข้าให้เลยเอาเท่าไหร่สักหมื่นหนึ่งแหมกลับไปนี่นิ่งเลยอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้หมื่นหนึ่งนะต่อไปนี้เนี่ยมาสุเรากันเต็มเลยมานั่งเรียนกันเต็มเลยใช่ไหมถ้ามันเห็นความดีตอบแทนเห็นด้วยกับสายตาประจักษ์แบบนี้แหละทุกคนอยากจะทำกันหมดเลยแต่อัลลอฮ์ทรงอะไรครับเป็นการวัดใจเราความดีที่อัลลอฮ์ให้มันมากยิ่งกว่าเงินเพราะความดีที่เราทำมันแลกด้วยกับสวรรค์ได้แล้วเรามีเงินเท่าไหร่จะเข้าสวรรค์ได้พี่น้อง10ล้านเข้าสวรรค์ได้ไหมฉันมีโฉนดด้วยนะโฉนดที่ดินฉันมีหลายที่ด้วยนี่มีเป็นปึกเลยนะอัลลอฮ์จ๋าฉันมีโฉนดด้วยฉันมีเงินอีก10ล้านนะมีรถอีกหลายคันมีบ้านอีกหลายหลังฉันขอซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ไหมคำตอบคือซื้อไม่ได้แต่ความดีที่เรามานั่งเรียนนี่แหละถ้ามันเป็นความบริสุทธิ์ใจที่อัลลอฮ์ทรงพอใจที่อัลลอฮ์ทรงรับสามารถไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ครับแค่มานั่งเรียนหรือแค่ควักสตังบริจาคใส่ซองเมื่อสักครู่นี้เราทำด้วยกับรายเงื่อนไข2ข้อ1นะก็คือการปฏิบัติเจตนาตั้งใจคือทำเพื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจนะครับข้อที่1นะทำด้วยบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ทำเนี่ยทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำเพื่อใครเลยฉันทำเพื่ออัลลอฮ์2อิตติบะอัรรอซูลหมายถึงการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศาสนาที่เราทำที่เป็นความดีนั้นอัลลอฮ์จะทรงตอบรับแล้วที่ทำกันมา10ปี20ปี30ปี40ปีมันไม่ไร้ค่าแล้วตรวจสอบสิพี่น้องตรวจสอบได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราบริสุทธิ์ใจแค่ไหนอัลฮัมดุลิลละห์ฉันเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้โชว์ใครไม่ต้องใครเห็นนะหรือถ้าเขาเห็นแต่เราก็ไม่มีเจตนาที่จะไปโชว์เขานะครับมันอยู่ที่บังคับที่หัวใจของเราจริงๆระหว่างเรากับอัลลอฮ์จริงๆและประการที่2ไอ้สิ่งที่ทำมันตรงกับแนวทางศาสนามั้ยการเรียรายการขอรับบริจาคศาสนาท่านนบีเคยเรียกว่าทำการอะไรเชิญชวนนบีเนี่ยทำเป็นแบบอย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องเคยได้ยินมั้ยนบีเนี่ยได้เรียรายเอาผ้าเนี่ยมาปู
พื่อที่จะเรียรายขอบริจาคที่จะช่วยเหลือในงานศาสนาของอัลลอฮ์ในการต่อสู้ในสงครามปรากฏว่านบีก็ประกาศแล้วก็มีซอฮาบะห์คนแรกเลยมาเลยมาหาท่านนบีแล้วก็เอาทรัพย์สินเอาสิ่งที่ตัวเองมาบริจาคให้กับอัลลอฮ์เนี่ยมาใส่ในผ้าผืนนี้บริจาคนบีก็เลยสอนจึงกลายเป็นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่ามันซันนะซุนนะตันฮะซะนะตันนบีบอกใครที่เป็นต้นแบบที่ดีมันซันนะซันนะหรือซุนนะเนี่ยมันแปลว่าแนวทางนะหรือหะดีษเนี่ยแปลว่าแนวทางจะหะดีษหรือซุนนะความหมายคืออันเดียวกันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการที่นบีทำเป็นแบบอย่างของนบีและนบีบอกมันซันนะซุนนะตันใครที่เป็นต้นแบบอย่างแนวทางที่ซุนนะที่ท่านนบีทำตรงเนี้ยนะครับฮะซะนะตันเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยฟาลาฮูอัจรุนการที่เขาทำดีและเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางให้กับคนอื่นได้เห็นเนี่ยฟาลาฮูอัจรุนตัวเขาเองเนี่ยเขาทำแล้วก็ได้ผลบุญแล้วมีคนเห็นแลเห็นในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะตัวเองเป็นต้นแบบก็มาซอฮาบะห์ท่านเนี่ยมาคนแรกเลยเอาบริจาคให้กับท่านนบีก่อนเลยพอหลังจากนี้คนอื่นก็มาตามคนนั้นก็บริจาคตามคนนี้ก็บริจาคตามคนนั้นก็ให้ตามความดีย้อนกลับไปหาคนแรกทั้งหมดเลยครับเพราะเราเป็นต้นแบบที่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องพยายามทำอะไรเนี่ยถ้าทำก่อนได้เอาเลยไม่ต้องลังเลนะหรือเป็นคนบอกชวนคนนั้นมาร่วมบริจาคกันนะมาร่วมกันทำความดีกันนะชวนเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาแบบเนี้ยพี่น้องครับเราก็จะได้ความดีไปด้วยเพราะนบีบอกมันซันนะซุนนะตันฮะซะนะตันใครที่เป็นอะไรเป็นต้นแบบอย่างที่ดีในการที่ทำความดีฮะซะนะตันฮะซะนะเนี่ยแปลว่าดีใช่ไหมบางคนไปตั้งชื่อลูกชื่อฮะซะนะผู้ชายชื่อฮะซันก็คือดีฟาลาฮูอัจรุนทำเป็นแบบอย่างที่ดีแบบนี้เขาเองได้ผลบุญและนบีบอกในหะดีษบทนี้ยังไม่จบว่ามันซันนะซุนนะตันไซยีอาตันคำว่าไซยีอาแปลว่าความชั่วใครที่เป็นอะไรซุนนะไปทำสิ่งที่เป็นซุนนะเป็นต้นแบบอย่างเป็นแนวทางที่ไซยีอาเป็นแนวทางที่ชั่วแนวทางที่เลวแนวทางที่ไม่ดีฟาลาฮูอิสมุนสิ่งที่เขาทำเกิดโทษเป็นบาปเพราะนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยพี่น้องครับมันคือสิ่งที่จะได้ผลบุญที่จะย้อนกลับมาหาเราแต่ถ้าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับคนเขาแลเห็นตัวเองเคยไปซื้อหวยตัวเองเคยไปทำความผิดอะไรเอาไว้นะหรือบางคนนี่สอนสูตรนี่จะซื้อหวยนี่เขาให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะดูเลขนู่นลองไปขูดเนี่ยนะต้นตรงนั้นเอาแป้งไปด้วยนะเอาไปถูนะเดี๋ยวจะเห็นเลขเขาว่าอย่างนั้นหรือบางทีเป็นแนวทางสอนเขานี่ทำอย่างนี้ม้วนอย่างนี้ลอกใบจากอย่างนี้ลอกอย่างนี้นี่ม้วนให้ดูทำอย่างนี้สอนให้คนทำผิดสอนให้คนทำที่ไม่ดีฟาลาฮูอิสมุนตัวเองทำแล้วตัวเองก็บาปและคนอื่นไปเรียนแบบไปทำตามในสิ่งที่ตัวเองเป็นต้นแบบบาปก็ย้อนมาหาเราด้วยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีสอนให้เป็นต้นแบบอย่างที่ดีเพราะนั้นนี่แหละคือเหตุหนึ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาเราเนี่ยเป็นต้นแบบอย่างที่ดีมันจะเป็นผลบุญให้กับเราแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรานั้นเนี่ยเป็นต้นแบบที่ไม่ดีเรานั้นจะต้องรับบาปไปด้วยในขณะเดียวกันสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการนินทาที่ท่านนบีบอกความดีที่เราทำเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะได้ดีง่ายๆนะต้องมีเงื่อนไข2ข้ออย่างที่บอกใจต้องบริสุทธิ์และไอ้สิ่งที่ทำต้องตรงตามแบบนบีเราบริจาค ก็เพราะนบีเคยทำเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างใช่ไหมครับเราทำการละหมาดก็ทำให้ตรงตามนบีจะก้มจะสุญูดจะรุกัวจะทำท่าทางไหนจะอ่านอะไรพยายามทำให้ตรงตามนบีนบีไม่เคยสอนทำอะไรเมาลิดนบีไม่เคยสอนให้ทำอีซิกูโบทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันนะจัดโฮนวันอาชูรอที่ผ่านมาชีอะจัดเขาเรียกว่าแห่เจ้าเซนเดินขบวนเดินลุยไฟเลยพี่น้องนะเขาเอาไก่เนี่ยไปเชือดแล้วก็เอาเลือดไก่เนี่ยโรยรอบกุโบของเขาแล้วก็เดินเวียนเทียนรอบสุเหร่าของเขาแบกคันหามอะไรต่างๆเนี่ยแบกไปด้วยแล้วก็มีการตีอกชกตัว
เอามีดมากรีดหัวเอาโซ่มาฟาดหลังแล้วก็ตีอกชกตัวยาฮูเซนแบบนั้นเขากำลังรำลึกถึงสิ่งที่อะไรการตายของอิหม่ามฮูเซนนะรำลึกที่กัรบาละที่อิรักดินแดนกัรบาละดินแดนที่อิรักจึงเป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของเขาทุกวันนี้เนี่ยเขาสร้างกะบะที่อิรักนะเขาเนี่ยมีการทำฮัจญ์ที่กะบะของเขาเองนะครับที่อิรักพี่น้องลองไปเสิร์ชหาข้อมูลได้ชีอะห์เขาสร้างขึ้นมาแล้วจริงๆมีกะบะแต่ส่วนหนึ่งก็มีชีอะห์ที่เดินทางไปฮัจญ์ที่อะไรที่ซาอุดีก็มีบางคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะแล้วทำไมซาอุดีไม่ห้ามล่ะมันเป็นชีอะห์ไหนบอกว่าชีอะห์มันเลวอย่างนั้นชีอะห์มันไม่ดีอย่างนี้ชีอะห์อิหม่าม12เป็นกาเฟตนะไม่ใช่มุสลิมเชื่อกันคนละอย่างกับนบีมูฮัมหมัดแล้วไหนอ่ะบอกว่าชีอะห์เป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วทำไมให้เข้าไปทำฮัจญ์ก็ไอตอนที่เข้าเนี่ยมันยื่นพาสปอร์ตมามันบอกว่ามันเป็นมุสลิมมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นชีอะห์เข้าใจไหมครับเพราะนั้นถ้ารู้ว่าไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ให้เข้าประเทศอยู่แล้วเพราะมันคือตะเนาะฮารามมันคือสถานที่ฮารอมเขาห้ามคนปฏิเสธเข้าในมักกะรอบมักกะเนี่ยจะไม่มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมนอกจากเขตที่เขาอนุญาตเพราะนั้นผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งต่างเหล่านี้เวลาคุณงามความดีที่เราทำเนี่ยต้องทำให้ตรงตามนบีอย่าไปทำตามกับใครอ่ะคนที่เขาพูดกันบอกกันว่าชีอะห์ก็ทำได้มาทำเหมือนกับชีอะห์นี่แหละบางคนเขาก็บอกว่าชีอะห์เนี่ยเป็นมุสลิมเหมือนกันเขาก็มีกาลิมอชฮาดานะไปว่าเขาทำไมคนมีลาอิลาฮิลลอฮ์เหมือนกันคนที่เป็นผู้ตัดสินคืออัลลอฮ์ไม่ใช่เราไปตัดสินเขาได้ยังไงกลายเป็นอะไรการทำให้รู้สึกรังเกียจกันอีกไปว่ากันถ้าไปว่าเขาทำไมพี่น้องครับมันพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เป็นคำสอนที่พูดตรงนี้พูดโดยรวมเพราะอะไรอ่ะเพราะในตำราคำสอนของเขาเนี่ยเขาสอนแบบนั้นให้มีความเชื่อแบบนั้นรูกลอีมานของเขามี5ประการไม่เหมือนกับนบีมุฮัมมัดไอสิ่งที่เป็นรูกลอีมานที่เราเคยเรียนกันในอัลกุรอานอัลลอฮ์สอนอามานะรอซูลุบิมาอุนซิละอิไลฮิมิร็อบบิฮิวัลมุมินูนกุลลุนอามานะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮินั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์เรียงลำดับเอาไว้ให้เชื่อต่ออัลลอฮ์เชื่อต่อนบีเชื่อต่อบรรดามะลิกะห์เชื่อต่อคัมภีร์ทั้งหลายเชื่อต่อการกำหนดความดีของอัลลอฮ์เชื่อต่อวันกิยามะห์6ข้อแต่พอเวลาเป็นความเชื่อของชีอะห์เค้าไม่ได้เชื่อแบบนี้กุรอานเค้าก็ไม่ได้เชื่อว่าครบเหมือนกับเรากุรอานเนี่ยเราเชื่อว่าอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วกุรอานก็สมบูรณ์แล้วแต่ชีอะห์บอกยังไม่ครบหายไปเป็นหมื่นกว่าอายะนะหายไปไหนอ่ะอิหม่ามมะฮดีเอาไปรอใกล้ๆวันกิยามะห์อิหม่ามมะฮดีนี่แหละจะเอากุรอานฉบับที่สมบูรณ์เอามาให้เพราะนั้นเรื่องเหล่านี้อยู่ใกล้เรานะในทุ่งคุนี่ผมก็เคยได้ยินว่ามีชีอะห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเราถ้าหากว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเราหรือลูกหลานเราอนาคตต่อไปมันจะไปเกี่ยวพันกับคนพวกนี้แล้วคนพวกนี้เนี่ยพี่น้องครับเขาเชื่อกับกุรอานก็ผิดแล้วเขาเชื่อต่อมาลิกะก็ผิดด้วยเพราะเขาบอกว่ามาลิกะเนี่ยเอาคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยวาฮีเนี่ยมาให้ผิดตัวที่ถูกต้องเอามาให้กับท่านอาลีแต่งตั้งให้กับท่านอาลีเป็นนบีไม่ใช่มูฮัมหมัดเขาพูดถึงขนาดนั้นเขากำลังตำหนิอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยส่งนบีแต่งตั้งนบีให้ผิดคนแล้วก็กำลังตำหนิต่อมาลาอิกะห์ด้วยทั้งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าลายะซูนัลลอฮะมาอัมรอฮุมมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์เขาถูกสั่งใช้ให้ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งลายะซูนัลลอฮ์ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เลยและสิ่งที่มาลาอิกะห์ทำคือมาอัมรอฮุมคือสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เท่านั้นมาลาอิกะห์ไม่ฝ่าฝืนเราเรียนกันมานี่มาลาอิกะห์ฝ่าฝืนไหมไม่ฝ่าฝืนมาลาอิกะห์ทำแต่สิ่งที่ดีแต่ชีอะห์กับเชื่อว่ามาลาอิกะห์นั้นเนี่ยฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ให้วาฮีผิดคนเห็นไหมมันสวนทางกับกุรอานมันสวนทางกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลทั้งหมดเลยพี่น้องครับเมื่อเวลามันสวนทางแล้วคนแบบนี้จะเป็นมุสลิมได้ยังไงผมไม่ได้มาตัดสินเองแต่บรรดามัซฮับทั้งหลายพี่น้องครับตำรับตำราบรรดามัซฮับ4มัซฮับเนี่ยเขาพูดเป็นเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าผู้ที่เลวเนี่ยคนพวกเนี้ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาหุกกลมแล้วเขาฟันธงลงเสาเข็มแล้วว่าชีอะห์อิหม่าม12อะกีดะห์แบบเนี้ยไม่ใช่มุสลิม
ผมแค่เอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้พี่น้องฟังต่อเพราะนั้นเราระวังเพราะคนพวกนี้ในอดีตเคยเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นก็ยังด่าซอฮาบะห์ยังไม่พอใจกับมูฮัมหมัดยังมีการแสดงออกถึงการที่โกหกหลอกลวงตะกี้ยะนี่คือแนวทางของชีอะห์ตะกี้ยะคือการอำพรางตัวบอกว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นมุสลิมเหมือนกับพวกเรานั่นแหละอ่านกุรอานก็เหมือนกันมีนบีกับนบีท่านเดียวกันอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์เหมือนกันเราเหมือนกันจะไปหลอกเขาหลอกกับชาวบ้านให้เชื่อเขาแบบนั้นจนบางคนเนี่ยดูแล้วเขาแต่งตัวดีใส่พวกสารบันดีดูแล้วเขาโอ้โหน่าจะอาเลมเขามาขอลูกสาวให้กับเขาไปมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักพ่อของเขาไม่รู้นะเรื่องเนี้ยเกิดนานแล้วไปได้คนจังหวัดแถวสตูลเป็นชีอะห์พ่อก็ไม่รู้เขามาขอก็ให้เขาไปสุดท้ายก็พยายามที่จะชวนพ่อให้ไปเป็นชีอะห์ในบ้านนี่จะมีรูปเขาเรียกอะไรนะโคไมนี่แขวนอยู่ในบ้านแล้วก็มีความเชื่อผิดเพี้ยนแบบนี้ให้ทำพิธีกรรมอะไรแบบเขานะครับชวนพ่อไปด้วยเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับเพราะเราไปหลงกลไงทุกวันเนี่ยยังอยู่ไหมคู่เนี่ยอยู่ครับแล้วพูดอะไรไม่ได้ก็ลูกรักเขาไปแล้วลูกไปแต่งงานกับเขาแล้วแล้วก็เชื่อแบบเขาแล้วด้วยนั่นคือสิ่งที่คือลูกของเรานะแต่เราทำอะไรไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำมันคือสิ่งที่ถูกคนเราเนี่ยจะเชื่อแบบไหนคิดว่าอย่างตัวเองนะเชื่อแบบแนวทางอะไรอ่ะแบบคณะเก่าบ้านเราบางคนเอาเชื่อแบบชีอะห์บางคนเชื่อแบบแนวซูฟีซูฟีแบบไหนอ่ะเวลามีพิธีกรรมฮู้ฮู้ฮ่าฮ่าเวลาจะตายเนี่ยพี่น้องครับเขาจะเขียนกระดาษเขียนใบใส่ขวดยานัดให้คนตายกำเอาไปเวลาตายเนี่ยจะเป็นใบเบิกทางเวลาจะตายเนี่ยเขาไม่ได้สอนให้กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์นะคนที่เป็นซูฟีเนี่ยเขาจะสอนให้นึกถึงครูนึกถึงครูแล้วก็เวลาละหมาดเนี่ยเขาไม่ได้บางทีเนี่ยเขาไม่ได้ละหมาดเหมือนกับเราหรอกเขาละหมาดทางในนะละหมาดทางในอย่างที่เขาเคยมีเรื่องเล่าเนี่ยว่าเนี่ยโต๊ะครูเนี่ยอยู่ในบ่อเนี่ยแต่ถามว่าโต๊ะครูละหมาดยังละหมาดแล้วละหมาดในใจละหมาดแล้วแล้วบางทีเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่เขาละหมาดไปละหมาดที่ไหนนู่นฉันไปมุกกอมาเมื่อตะกี้วิญญาณมันถอดร่างได้มันมีทางในอะลุนกะชัฟเคยได้ยินไหมอะลุนกะชัฟถ้าในหนังสือเขาจะเขียนกัชฟุนมีตัวกาฟตัวชีนตัวฟะอยู่ในหนังสือตะเลมกลุ่มญะมาอะฮ์ตะบะลีฆในหนังสือตะเลมมีเขียนกัชฟุนนักซูฟีกล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นญะมาอะฮ์ตะบะลีฆก็เป็นส่วนหนึ่งของซูฟีเหมือนกันแต่เป็นซูฟีน้องใหม่มีแนวทางการปฏิบัติเพราะเริ่มต้นจากอะไรเมาลานาซักกะริยาในหนังสือตำราของเขาเนี่ยพี่น้องเราไปดูชื่อนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่เขานั้นเนี่ยได้เอามาเป็นแนวทางในการสอนแต่ในเรื่องนั้นในหนังสือมีเรื่องของอะห์ลุนกะชัฟมีเรื่องของหูทิพตาทิพยานทิพในหนังสือตะเลมมีเกี่ยวกับเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะร้องไห้เสียใจเพราะแม่ตัวเองเนี่ยตายแล้วก็กำลังโดนลงโทษอยู่เด็กคนนี้ก็เลยร้องไห้เสร็จแล้วในหนังสือตะเลมเนี่ยเขาก็บอกว่าพอสักระยะหนึ่งก็มีผู้รู้คนอาเลมเข้ามาก็บอกว่าเด็กคนเนี้ยกำลังร้องอยู่ชายคนที่เดินเข้ามาคนอาเลมเนี่ยก็เห็นเด็กคนเนี้ยกำลังร้องอยู่ก็รู้และนึกแล้วนี่แสดงว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะรู้แล้วว่าแม่ของตัวเองเนี่ยกำลังโดนลงโทษอยู่ชายคนนี้ที่มีอะห์ลุนกะชัฟมีกัชมียานทิพย์ชายคนอะเลมคนนี้ก็เลยทำการเขาเรียกว่าเอาผลบุญเนี่ยเขาเรียกอะไรอุทิศเอาผลบุญของตัวเองเนี่ยอุทิศให้กับคนที่ตายเพื่อที่จะได้รับการผ่อนผันจากอัลลอฮ์เพราะตัวเองเนี่ยมีบทซิกรุลลอฮ์ทำความดีคนอะเลมนะมีผลบุญเยอะก็เลยเนียดเอาผลบุญของตัวเองเนี่ยไปมอบให้กับคนที่ตายไปแล้วพอสักพักหนึ่งเด็กที่กำลังร้องไห้ยิ้มได้
ยิ้มได้ดีใจแล้วไม่โดนแล้วเพราะอะไรเพราะได้รับความดีจากผู้รู้คนนี้ที่ได้ส่งอุทิศผลบุญให้กับแม่ของตัวเองนี่อยู่ในหนังสือตะเล็มหรือมีเรื่องอีกไปฝังคนอาเล็มตายอยู่ในกุโบปรากฏว่าคนที่ไปขุดหลุมเนี่ยทำถุงเงินหล่นอยู่ในหลุมฝังศพก็พอกลับมาบ้านก็นึกขึ้นได้ว่าถุงเงินเนี่ยมันหายไม่รู้มันไปไหนก็คิดว่าคงจะหล่นไปในหลุมฝังศพก็เลยย้อนกลับไปคนที่ไปขุดหลุมนะย้อนกลับไปที่หลุมฝังศพก็จะขุดเพื่อที่จะเอาถุงเงินที่ตัวเองทำหล่นพอขุดไปขุดไปหลุมฝังศพหลุมกุโบเนี่ยมันเป็นโพรงดินมองเห็นคนอาเลมกำลังละหมาดอยู่นะกำลังละหมาดอยู่ในกุโบนี่คือสิ่งที่อยู่ในหนังสือตะเลมเพราะนั้นบางทีบางครั้งเอาเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของอะไรยานทิพย์นี่คือแนวแบบซูฟีเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเกฟพี่น้องครับเรื่องเกฟอาลิมุนไกบีเรื่องเกฟเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ไม่มีใครหน้าไหนที่จะรู้ได้พี่น้องครับว่าหลังจากตายแล้วจะเป็นยังไงและยิ่งเนี่ยตายไปแล้วแล้วยังละหมาดอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าค้านกับคำสอนนบีเพราะนบีบอกว่าคนเนี่ยเราเนี่ยเวลาตายไปแล้วเนี่ยอามันอิบาดะห์เนี่ยมันถูกตัดขาดหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนะถูกตัดขาดแล้วนะพี่น้องครับสิ่งที่จะติดตัวเราไปเมื่อเวลาตายเนี่ยก็คือ1อิลมุลยันตะฟะความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอนมีชีวิตเนี่ยเคยสอนอะไรเขาไว้เป็นแบบอย่างที่ดีเอาไว้อย่างที่ผมบอกความดีเหล่านี้มันจะมาถึงเราแม้เราจะตายไปแล้ว10ปี20ปี100ปี1000ปีความดีจะมาถึงเราเพราะเราเคยสอนกับเขาไว้เคยให้ความรู้ถ่ายทอดที่ดีเป็นแบบอย่างเอาไว้เขาเอาไปถ่ายทอดต่อมันก็เป็นความรู้ที่ไม่สิ้นสุดเป็นความดีที่ไม่สิ้นสุดมาถึงเราถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้วนั่นคือไอ้มุนยันตะฟะ2นบีบอกสิ่งที่จะได้เป็นความดีมาถึงเราก็คือซอดะกอฮ์ญาริยะเป็นซอดะกอฮ์เป็นความดีนะที่อะไรกุศลทานที่ไหลรินมาถึงเราทำสร้างสุเหร่าสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างหอพักขุดบ่อน้ำอะไรเอาไว้เป็นวัตถุถาวรคนได้มาใช้ประโยชน์ความดีมาถึงเราประการที่3ลูกที่ซอและยะดออูละลูกที่ทำดีลูกที่ขอดุอาให้ความดีที่ลูกทำดุอาที่ลูกขอพ่อแม่ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่คนตายจะได้รับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทำความเข้าใจเนี่ยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกและอะไรที่มันเป็นความเชื่อที่มันค้านกับซุนนะพี่น้องต้องขจัดออกอย่าไปเอาแล้ววันนี้เราทำตามอะไรก็ตามกุรอานแล้วก็ตามซุนนะนบีเพราะนบีบอกในบางทีเวลาเราทำความดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับการตอบแทนก็ได้เพราะถ้าหากหัวใจเราไม่บริสุทธิ์ความดีที่เราทำถ้ามันไม่ตรงตามซุนนะนบีการงานนั้นมันก็ใช้ไม่ได้นะและพอไปวันกิยามะความดีสมมติเนี่ยนบีบอกยะตียามันกิยามะไปวันกิยามะความดีได้แสดงว่าทำดีแล้วได้ดีมาวันกิยามะคนที่มุฟลิสที่นบีบอกขาดทุนเนี่ยมาในวันกิยามะตัวเองเนี่ยได้ผลบุญมีผลบุญนะจากการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการทำดีทำดีต่างๆเนี่ยได้ดีหมดเลยแล้วนำมาในวันกิยามะแต่นบีบอกกลายเป็นผู้ที่ล้มลายก็เพราะอะไรอ่ะวะดอรบะฮาซาวะชะตะมาฮาซาก็เป็นคนที่ไปทำร้ายคนอื่นเขาไปตบตีคนอื่นเขาไปประเมิดสิทธิ์เขาไปยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนเขาไปนินทาว่าร้ายเขาวันกิยามะความดีที่ทำมาเนี่ยมีความดีไหมมีติดตัวมาด้วยแต่กลับไม่เป็นประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยก็เหมือนกับคนที่ล้มละลายอย่างที่บอกทำมาหากินมาเท่าไหร่แล้วก็เขาก็เอาไปหมดก็ความดีที่ทำเนี่ยบวชละหมาดนั่งเรียนศาสนาบริจาคอยู่เป็นประจำถือศีลอดรอมฎอนไม่เคยขาดละหมาดซุนนะตะฮัจญุดอีกตื่นเช้ามามีเวลาอ่านกุรอานแล้วก็ละหมาดดูฮาอีกความดีเยอะเลยทำอยู่เป็นประจำเลยทำดีแล้วได้ดีด้วยยะตียามันกิยามะความดีวันกิยามะก็ได้เอามาด้วยแต่ปรากฏว่าเคยไปนินทาเขาไว้เคยไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไว้ต้องเอาความดีที่ตัวเองทำไปชดใช้เขาหมดเลยวายุลกอฟินนาร์นบีบอกพอเวลาเอาความดีที่ตัวเองไปชดใช้แล้วถ้าใช้ไม่พอทำยังไงอ่ะก็ถอดความชั่วของคนนั้นเอามาใส่ตัวเราแทนสุดท้ายเราก็เหลือแต่ความชั่วนินทาไว้หลายคนเอาความดีให้กับคนนั้นเอาความดีให้กับคนนี้เอาความดีสุดท้ายใช้ไม่พอนบีบอกเอาความชั่วของคนนั้นน่ะที่เราไปนินทาเพราะเราไปนินทาเขาไว้เยอะยังใช้ไม่พอถอดเอาความชั่วของเขามาใส่ตัวเราแทนและสุดท้ายก็ถูกโยนสู่ขุมนรกนั่นคือคนที่
เรียกว่าเป็นผู้ที่นินทาพี่น้องครับและอีกหะดีษนึงที่นบีบอกคนที่โดนลงโทษด่านแรกเลยนะตอนที่อยู่ในหลุมฝังศพจำได้ไหมหะดีษที่ท่านนบีเดินผ่านกุโบร์นี่คือหะดีษซอฮีหะที่นบีสอนนบีได้ยินเสียงหลุมฝังศพทั้งสองหลุมหลุมหนึ่งชอบนินทาอีกหลุมหนึ่งสะเพร่าในการขับถ่ายนบีได้ยินเสียงซอฮาบะก็เดินทางไปด้วยแต่ซอฮาบะไม่ได้ยินนบีสั่งให้ซอฮาบะไปเอาก้านอิฐผาลำมาแล้วก็มาฉีกครึ่งปักไว้บนสองหลุมนี้ขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้กับคนทั้งสองหลุมนี้จนกว่าก้านอิฐผาลำจะแห้งซอฮาบะงงซอฮาบะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆนบีให้ไปเอาก้านอิฐผาลำมาปักนบีก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลุมหนึ่งเป็นคนชอบนินทาอีกหลุมหนึ่งเป็นคนที่เข้าห้องน้ำแล้วสะเพร่าสกปรกล้างไม่เกี้ยงหรืออาจจะกระเด็นกระเซ็นอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีได้ยินถึงคนสองกลุ่มนี้แต่บ้านเราล่ะเราได้ยินไหมเราเป็นคนหูทิพตาทิพไหมเราไม่ได้ยินแต่เรากลับบอกว่าเนี่ยนบีเคยทำเราไม่ใช่แค่ปากนะบางคนเอาอินทผลัมไปปลูกเลยนี่เยอะกว่านบีอีกนบีแค่ปากเราเล่นปลูกเลยแต่ถามว่าถ้าทำได้จริงก็แสดงว่าเรากำลังบอกคนตายของเราเนี่ยเป็นคนนินทาหรือไม่ก็เป็นคนที่สะเพร่าในการขับถ่ายแต่ปรากฏว่าร่องรอยของซอฮาบะไม่มีใครเขาทำครับเพราะเหตุการณ์นี้มันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นบีได้ยินคนเดียวมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะนบีเพราะฉะนั้นไม่มีซุนนะของท่านนบีให้เอาก้านอิฐผาลำไปปักหรือไปปลูกหรือเอาต้นไม้อะไรอื่นๆไปปลูกนะครับมันคือซุนนะนบีแต่มันเป็นเฉพาะที่ท่านนบีทำครับอัลลอฮ์ให้นบีได้ยินเราไม่ได้ยินและเราก็ไม่รู้เพราะนั้นเรามีหน้าที่ขอดุอาให้เขานะครับสำหรับคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันนี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างว่าเนี่ยแหละด่านแรกเวลาตายแล้วคนที่นินทาก็จะโดนการลงโทษในหลุมฝังศพเป็นด่านแรกเช่นกันและโดนทรมานไปกว่าจนกว่าวันกิยามะห์จะมาถึงนั่นเลยนะครับนะก็นาอูซบิลลาฮิมินซาลิกขอร้องปกป้องคุ้มครองเราให้ห่างไกลจากพฤติกรรมกับการนินทาว่าร้ายกับการทำสิ่งที่ไม่ดีขอร้องให้เราห่างไกลจากการอาซาบในกุโบร์ให้เราห่างไกลจากสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ไม่ดีที่จะถูกอาซาบในวันกิยามะห์ด้วยเถิดอัลลอฮุมะอามีนก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้ที่ได้รับคุณงามความดีทั้งดุนยาอาคิเราะห์ขอร้องตอบรับดุอาแล้วก็อามันของเราขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความผิดความบาปฟิตนะห์วุ่นวายต่างๆในชีวิตแล้วก็หลังจากที่ตายไปให้พ้นจากการอาซาบในกุโบร์ขอให้เราทั้งหลายได้เป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์อยู่ร่วมกับคนที่เรารักอยู่ร่วมกับบรรดาอัมบียะด้วยเถิดอัลลอฮุมะอามีนยาร็อบบัลอาลามีนร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตะวะกินาซะบะนาร์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์